คุณครูเห็นตรงที่สามวงกลมทับซ้อนกันไหมหมายว่าความว่ามีคนชอบทั้งสามทีมนี้เคนไหอยู่ตรงนี้อ่าที่ต้องเพิ่มเติมเพ้อมเปข้อสอบปีหกเจ็ดพิ่งออกมาเลยนะครับนะเพิ่งออกมาเลยนะสองเก้ายี่แปดจุจุดร้อยี่หกทุกคนทุกคนอันนี้ใช้อะไรอ่ะนี่ครูกันทิกาพิมพ์มาแล้ะอ่า คุณครูธรรมศาสตร์เนี่ยเคยออกยกกําลังสามลบหนึ่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่นี่นี่ไม่ใช่อยู่ไหนวะนี่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 ธรรมศาสตร์เนี่ยเคยออกยกกําลังสามครับลบหนึ่งเดี๋ยวไปดูในวีดีโอนะครับทุกคนครับเนี่ยลบยกกําลังสามลบหนึ่งยกกําลังสามลบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูในวีดีโอนะวีดีโอนั้นสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะ เดี๋ยวไปดูในวิดีโอครับยกกําลัง3าลบหอันนั้นคือข้อสอบปี65นะครับนะแต่วันนี้ข้อสอบปี67เนี่ยนะครับนะมันเป็นยกกําลัง3เหมือนกันแต่เป็นยกกําลัง3บวกหทุกคนครับนะ,ฉะเฉลยเลยนะยกกําลัง3ามบวกหทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เขารู้เขารู้เราว่าเฮ้ยเขาเคยออกกําลัง3มาแล้วนะครับกำลัง3ธรรมดาเขาก็เคยออกนะฮะอันนี้กําลัง3าบวกหครับมายังไงมาดูนะ อนนี้หลายคนตอบแล้วเยี่ยมมากทุกคนครับทุกคนเริ่มนะเฉลยนะหนึ่งกำลังสบวกหนึ่งกำลังสได้1นึ่งบวกหเป็นสองเ้าต่อไปสองกำลังสบวกหนึ่งกำลังสได้8ปบวกหเป็น9ก้าเข้าเนี่ยแพทเทิร์นนี้นะมันเคยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเป็น3ามกำลังสแล้วก็บวกหนึ่ะครับสากำลังสได้27คุณครูบวกหจะได้ยี่สิบเ้เพราะฉะนั้นเราดูจากแพทเทิร์นตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องยกกำลังสแล้วบวกห่ง้ เพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้คุณครูทุกคนมันก็ต้องเป็นอะไรกําลังสครับเป็นอะไรครับ1นึ่กำลังสามสองกำลังสามสากำลังสาต่อไปต้องเป็น4ี่กำลังสามแล้วก็บวกห่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะว่า วันจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะในการมองนะครับต้องมีประสบการณ์พี่เคยพูดไปแล้วนะในการติวนะครับวันนี้อี8แปแล้วนะจําได้นะวันนั้นเคยพูดแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับนะว่ามันต้องฝึกฝนมากเรื่องนี้ต้องฝึกฝนอย่างเยอะเลยนะครับเพราะคําตอบข้อนี้สี่กำลังสามได้6กสบี่ครับบวกหนึ่งหกสิบสี่บวกหนึ่งจะกลายเป็นหกสิบห้าครับผมฝนฟ,ฟับเลย <oz> เคยพูดแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องอาศัยการฝึกและฝึกยังไงนะครับนะฝึกฝนยังไงโอเคไหมอ่า บางครั้งคุณครูอาจจะไปเจอกําลังสามบอกไว้เลยนะมันไม่จำเป็นต้องบวกหนึ่งเสมอไปนะบางครั้งอาจจะไปเจอกําลังสามบวกหนึ่งสองกำลังสามบวกสองสามกำลังสามบวกสามก็ได้นะครับเราไม่รู้เหมือนกันวันสอบน้องจะเจออะไรขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับนะบางครั้งไปเจอหนึ่งกำลังสามบวกหนึ่งสองกำลังสามลบหนึ่งสามกำลังสามบวกหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น วันสอบน้องต้องฝึกเนี่ยพี่ถึงบอกว่ามเมล็ดพันธุ์ที่น้องได้หว่านไว้นะครับนะมันจะออกดอกออกผลแล้วนะครับ มันไม่มีความสําเร็จใดรอกครับเกิดขึ้นภายใน1วันเกิดขึ้นในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับนะวันแห่งมหัศจันทร์มันก็ไม่มีจริงหรอครับทุกคนครับทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนเรื่องนี้ต้องศัยประสบการณ์อย่างมากฝึกข้อสอบมาเป็นร้อยๆข้อใครจะทาข้อสอบได้สักข้อหนึ่งนะครับพวกนี้ต้องอศสยการฝึกฝนทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดคร่าวๆนะครับว่าเขาเคยออกแบบนี้นะครับนะต่อไปทุกคนไปต่อครับไปต่อต่อไป70ครับ ตอนมสามแปดมีติวแบบนี้ไหมครับอ่าจำไม่ได้เลยครัคุณครูนะคุณครูไปดูในคิวอค e ดนะมีติวให้นะครับนะอ่ที่เป็นมสามแปดนะครับอ่าตาา่อไปอ๋อไมา่ถึงข้อนี้ใช่ไหมมีเดี๋ยวอาจารย์รวบรวมมานะครับข้อนี้เจ็ดสิบครับเป็นข้อสอบที่มีปัญหาทุกคนพี่ไปดูมาทุกเวอร์ชั่นแล้วนะครับนะใครจะเฉลยมาไม่ถูกสักคนหนึ่งนะครับนะข้อนี้เป็นข้อสอบที่มีปัญหานะมีคนยังทักมาถามอาจารย์แก๊ปนะอาจารย์มีปัญหาคือไม่มีคําตอบเลยครับ จะพูดยังไงดีวะนะก็มันมีปัญหาก็คือไม่มีคําตอบก็อันเดียวกันแหละคุณครับนะถ้ามีคําตอบมันจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยนะครับเออมันมีปัญหาก็คือมันมีปัญหานะครับนะเออมันหาคําตอบไม่ได้นะครับทุกคนบางคนบอกอาจารย์หนูได้เวอร์ชั่นนี้มาค่ะคนนั้นคนนี้เฉลยมาให้ดูผิดหมดทุกคนพี่ดูแล้วนะครับมันไม่ตรงกับหลักการคณิตศาสตร์ครับทุกคนครับนะไม่ตรงมันจะโยงยังไงมันไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีปัญหาใช่ไหม ขอบคุณครับคุณจินครับที่ท็กเพื่อนขอบคุณมากครับครูครับอ่ะต่อไปครับไปต่อน,นั้นครูนะไปต่อนะข้อที่มีปัญหาข้อหนึ่งข้อเจ็ดสิบสองครับอันนี้ก็เป็นข้อที่มีปัญหานะครับนะ่ะอ่าเจ็ดสิบสองมีปัญหาย,ยังไงมาดูครับเขาบอกว่าปักเสารอบที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสิบแปดเมตรยาวยี่สิบสี่เมตรนะครับนะ่ะโดยระยะห่างของเสาแต่ละต้นจะต้องใช้จํานวนเสาน้อยที่สุดกี่ต้นนะคุณนิกบอก มากินหมูกระทะกันยังกินไม่เลิกนะคนนี้เนี่ยนะโอเคครับอ่ะทุกคนมาเริ่มข้อนี้เป็นข้อที่มีปัญหาวันนั้นเหมือนกันทุกคนครับไม่มีคําตอบนะฮะน้อยที่สุดกี่ต้นพวกเราวงกลมคํานี้นะฮบคำว่าจะปักเสาให้ใช้เสาน้อยที่สุดเนี่ยคุณโคถ้าเราอยากจะใช้เสาน้อยที่สุดแสดงว่าระยะห่างมันต้องมากสุดจริงไหมมันต้องกว้างที่สุดจริงไหมเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือว่าถ้าระยะห่างมันกว้างที่สุดเราจะต้องหาหอหลอมอ ของเลขตัวนี้มาหอละมอคือเลขที่มากที่สุดที่ไปหาในสองตัวนี้ลงตัวเพราะว่าระยะกว้างเนี่ยกับระยะยาวอ่ะนะครับนะมันต้องเอาระยะห่างเนี่ยไปหาลงตัวนะครับผู้ภาษาชาวบ้านนะระยะห่างต้องไปหาส18แปดลงตัวระยะห่างต้องไปหายี่สิบสี่ลงตัวไอเดียคือแบบนั้นนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณคุณจะต้องแอบ,บก่อนแอบบแอเอา18กับ24เนี่ยไปหาหอละมอมานะครับ เพื่อเราต้องการได้เลขที่มากที่สุดครับที่ไปหารไอ้สิบแปดกับยี่สี่ลงตัวนะครับนะหอละมอครูต้องหาให้เป็นนะครับนะอ่ะทุกคนหานะหอละมอเอาแม่สามก่อนสามหกสิบแปดสามแปดยี่สี่ตะบายพี่ไม่สอนหานะคุณครูคนะอันนั้นเป็นคอร์สปูพื้นฐานนะครับวันนี้เราไม่ได้ปูพื้นฐานนะคุณครูนะทุกคนนะวันนี้คือการตะลุยข้อสอบแล้วนะนะพูดถึงหอละมอพูดถึงคอรนนทุกคนจะต้องหาให้เป็นนะครับนะต่อไปครับเอาแม่สองไปหารสองสามหกสองสี่แปดคำตอบคือตัวนี้ หอละมอคือเท่าไหร่หอละมอคือเอาตั้งมาคูณกันนะครับนะหอละมอคือเอาแนวตั้งตรงนี้มาคูณกันนะครับเพราะนั้นหอละมอสามคูณสองเป็นหกทุกคนสามคูณสองเป็นหกเพราะนั้นหอละมอข้อนี้คือหกหอละมอคือระยะห่างเพราะนั้นจะสรุปได้ว่าระยะห่างคือหกทุกคนอ่าพอได้หอละมอเป็นหกแล้วนะระยะห่างคือหกเอออาจารย์แล้วข้อนี้มันเป็นเรื่องปักเสาอ่าเอาแหละเอาแหละเอาแหละคุณครู ส,สูตรการปักเสาสูตรว่าไงนะปักเสาอะปักเสาสูตรว่าไงนะทุกคนปักเสาอ่ามันมีเรื่องหลายเรื่องซ้อนกันนะอ่าปักเสาสูตรว่าไงฮะต้นเท่ากับทางหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งมันจะมีสูตรอยู่นะต้นเท่ากับทางหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งพอจําสูตรได้ไหมเรื่องการปักเสาเรื่องการล้อมรั้วเนี่ยทุกคนครับมันจะมีสูตรต้นเท่ากับทางหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งนะครับสูตรมันจะมีบวกหนึ่งกับไม่บวกนะครับนะอาจารย์เขียนสูตรให้ดูก่อน ต้นเท่ากับทางหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งเห็นไหมการปักเสาการล้อมรั้วจะใช้สูตรเดียวกันนะครับมันจะมีโจทย์แบบบวกหนึ่งกับไม่บวกนะอันนี้สูตรจะต้องไหลมาในเส้นเลือดเลยทุกคนนะอ,อการทาข้อสอบนะทุกคนมันจะต้องฝึกวิเคราะห์โจทย์มาก่อนนะเพราะนั้นสูตรมันจะมีบวกหนึ่งกับไม่บวกหนึ่งคุณครูข้อนี้บวกไหมเราจะท่องว่าไงฮนะถ้าการปักเสาข้อนั้นหัวกับท้ายมันชนกันเราจะไม่บวกหนึ่งเห็นไหม อ่าแต่ถ้าการปักเสาข้อนั้นเป็นอะไรไม่รู้เป็นระยะทางยาวๆต้องบวกหนึ่งไว้ก่อนเห็นไหมเออไม่ใช่สูตรแม่งรวมกันทุกเรื่องแล้วนะเอากฎหมายมารวมด้วยนะติวหน้าลืมหลังติวหลังลืมหน้าติวไปติวมาลืมแม่งหมดเลยนะทุกคนไม่เอาเลยทุกคนนะช่วงนี้มันอาจจะตีีกันหน่อยนะทุกคนวฉะนั้นทุกอย่างต้องแยกวิชากันทุกคนครับนะวันนั้นข้อน,นี้ต้องบวกไหมไม่บวกครับคุณครับ,รบไม่ใช่เอาทุกอย่างมารวมกันหมดนะ เพราะนั้นเห็นโจทย์เนี่ยเห็นกว้างกับยาวเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงการหาพื้นที่ใช่ไหมนึกถึงระยะห่างนะครับนะนึกถึงจํานวนต้นหรือจํานวนเสาไฟฟ้าในการปักเสานะครับนะบนคุณครูมันจะต้องนึกถึงเรื่องพวกนี้นะครับเขาถามอะไรจะต้องหยิบความรู้เรื่องนั้นมานะครับนะเพราะนั้นข้อนี้การปักเสรารอบที่ดินเห็นคำนี้ไหมฮะรอบที่ดินเพราะนั้นรอบที่ดินคือหัวกับท้ายชนกันนะครับเพราะนั้นข้อนี้จะต้องไม่บวกหนึ่งสูตรจะเหลือแค่ต้นทางห่างแค่นั้นอ่า หัวท้ายชนไม่บวกถูกต้องครับนี่คือวิธีการท่องแนละ้วคุณครูนะบางทีอาจสสารย์กนะ็สงสารพวกเรามั่งนะสงสารพวกเรามั่งอ่ะคือว่าข้อสอบมันเยอะไปเป่าวะนะคณิตศาสตร์ห้าสิบไทยห้าสิบภาษาอังกฤษห้าสิบมันเยอะไปเป่าวะนะบางทีพี่ก็มานั่งคิดนะแม่งคือเมื่อก่อนสมัยก่อนนะย้อนไปสิบปีที่แล้วพี่ไม่ต้องติวหนักขนาดนี้นะคณิตศาสตร์สิบข้อคุณครูติวเรื่องนะั้นเรื่องนี้โอเคอาจจะต้องมีความรู้แต่มันใช้ความรู้ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวนี้มันหนักไปหรือเปล่าวะอันนี้นั่งอันนี้ก็นั่งคิดนะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อคุณครูนะเยอะมากเนาะคุณครูเนาะเอ่ออะแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ท้อทุกคนครับเรามีหน้าที่ลุยไปคุณครูลุยไปมันอยู่ต้องอยู่ในใจนะครับมันเป็นไฟสุมอยู่ในใจนะครับนะเอ่อต่อไปใครเป็นใหญ่เป็นโตไปเปลี่ยนตรงนี้ทีนะคุณครูนะเอ่อสอบวิชาเอกร้อยข้ออย่างเดียวก็ว่าไปนะครับสอบคณิตศาสตร์สิบข้ออังกฤษยี่สิบก็ว่าไปนะครับนะเอ่อโอเคไหมว่า ไม่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้รครับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับนะอ่ะมาเริ่มครับเราจะต้องหาจํานวนเสาว่าต้องใช้เสากี่ต้นนะครับนะเท่ากับทางหารห่างห่างเนี่ยระยะห่างเรารู้อยู่แล้วนะครับระยะห่างคือหกทุกคนครับนะตัวอะย่างคือหกใส่ตรงนี้ไปเห็นไหมอืมนึกว่าไปสอบผู้นําประเทศนะครับอ่ะต่อมาระยะห่างคือหกนะระยะทางคืออะไรล่ะระยะทางคือ ระยะทางที่เราจะปักเสาระยะทางที่เราจะล้อมรั้วนะครับพอเอิญว่าข้อเนี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณครูครับเพราะนั้นระยะห่างมันก็จะกลายเป็นรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะครับด้านกว้างคือ18ด้านยาวคือ24เพราะฉะนั้นระยะทางคือเส้นรอบรูปนี้ระยะทางรอบนี้คุณครูจะต้องเอารอบนี้มาบวกกันนะครับอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้18ตรงนี้ก็ต้อง18ตรงนี้24ตรงนี้ก็ต้อง24แล้วเราเอาทั้งหมดมารวมกันคุณครูครับ นะมารวมกันจะได้ระยะทางทั้งหมดในการปักเสานะครับแล้วก็เริ่มเลยคุณครูยี่สิบสบวกยี่สิบสเป็นสี่สิบแปดครับสี 48, ่สิบแปดสิบแปดบวกสิบแปดเป็นสามสิบหกครับก็จะกลายเป็นสี่สิบแปดบวกสามสิบหกเห็นไหมบวกเสร็จจะได้ระยะทางคุณครูครับนะเริ่มแปดบวกหกเป็นสี่ทดหนึ่งครับสี่บวกสี่เป็นแปดครับแสดงว่าระยะทางทั้งหมดคือแปดสิบสี่คุณครูที่เหลือทดเลขจบครับจบแล้ว ย้ำนะข้อนี้ไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับนะย้ำนะย้ำนะทุกคนต้องรู้สถานการณ์ไหนบวกสถานการณ์ไหนไม่บวกด้วยนะต้องรู้นะครับต่อไปตัดเลขคุณครูจบแล้วมาแม่หกคุณครูเริ่ม6ตัด8 6ดตัดแดได้หนึ่งครั้งจับลบกันเหลือเศษสองจักสี่เลมาเป็นยี่สี่หกสี่ยสี่ฮะคำตอบข้อนี้คือส4ี่คุณครูเห็นไหมมีช้อยไหมล่ะไม่มีข้อนี้เป็นข้อสอบที่มีปัญหานะครับนะมีปัญหากวันสอบก็ฝนฝนไปเถอะทุกคนครับ วันสอบต้องฝนอะไรครับวันสอบมันจะต้องฝนช้อยข้อสามคิดว่าคนาาออกข้อสอบเขาให้บวกหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยนะครับเขาอ,อาจจะเผลอก็ได้นะเนี่ยเนี่ยข้อสอบที่มีปัญหาแล้วทางไงต่อครับอย่าลืมตอนสอบเสร็จเดินลงมาที่กรรมการกลางนะครับนะกองอํานวยการเขียนบันทึกข้อความด้วยนะครับข้อน,นี้มันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะมันต้องไม่บวกหนึ่งอย่างนั้นอย่างงี้ใส่ไปทุกคนครับนั่นคือข้อสอบที่มีปัญหานะครับนะอย่าลืมนะอย่าไปยกมือในห้องสอบนะช่วยอะไรไม่ได้คุณครูโอเคไหม อ่ะต่อไปครูไปต่อนะข้อ71ไม่ยากนะครับไปดูในเฉลยอาจาร,รย์มีทั้งเฉลยละเอียดนะบอกแล้วนะบอกแล้วนะอาจาร,รย์มีทั้งเฉลยละเอียดที่เป็นลายมือนะครับนะนี่นะให้กับพวกเราซึ่งลงไปนานแล้วนะครับนะนี่ลายมือนะเห็นไหมไฟล์ลายมือนะครับนะให้ไปแล้วนะครับและวันนี้เพิ่งเพิ่มมาใหม่เลยวิดีโอเฉลยละเอียดครับไปดูนะครับนะอา,อาจาร,รย์ใส่ไว้ให้เมื่อตอนบบ่ายนะครับนะ ลงเพิ่มให้นะครับนะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกสิบแปดนะครับนะ,ะวันนี้ก็จะติวข้อที่หกสิบกว่าขึ้นไปนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนไปต่อครับเจ็ดสิบสามอันนี้ไม่ยากเจ็ดิบสามรู้การเปลี่ยนหน่วยทำได้เลยนะครับนะไม่มีอะไรใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงเชิยละเอียดเขียนไว้ชัดเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับนะย้ำอีกครั้งนะย้ำอีกครั้งนะคุณโก เรื่องการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินะธรร,นะธรรมชาติเนอะ้ยธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์ชอบเรื่องการเปลี่ยนหน่วยมากทุกคนครับทุกคนสังเกตต,ตรงนี้นะหน่วยตรงนี้เป็นลิตรเห็นไหมแต่โจทย์นั้นถามว่าเป็นเมตรเห็นไหมเพราะนั้นทุกคนต้องเปลี่ยนลิตรเป็นลูกบาศก์เมตรก่อนนะครับนะอาจารย์เขียนไว้ในเฉลยละเอียดแล้วนะครับนะหนึ่งลิตรเนี่ยทุกคนครับทุกทุกหนึ่งลิตรนะจะมีค่าเท่ากับ หนึ่งพันลูกบาทเมตรนะครับนะทุกๆหนึ่งลิตรนะครับนะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันลูกบาทเมตรนะครับนะอ่าเข้าไหมเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้ทุกคนครับเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะพี่เขียนไว้แล้วในเฉลยละเอียดนะครับนะข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนะข้อนี้ตอบเก้าคนครับนะหรือบางคนสวยไปกว่านั้นอีกทุกคนครับบางคนมองออกเลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงแน่ถ้าไอ้นี่มันเป็นเก้าเมตร มันคือ9ก้คูณเคูณเแน่นอนเลยนะแสดงว่า9ก้าคูณเก้าคูณเก้าคูณเก้าเนี่ยเก้าคูณอันสามตัวเนี่ยได้7 2 9ดร้อยยี่สิบเก้าครับมันไปตรงกับไอ้เจ็ดยิบเก้าตรงนี้พอดีโดยที่น้องไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลยใช่ไหมอ่าข้อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรอบอรสอมอรครับเปลี่ยนเป็นรอบอรเมตรลูกบาทเมตรไม่ต้องเปลี่ยนถึงลูกบาทเซนติเมตรนะครับนะเปลี่ยนเป็นลูกบาทเมตรนะ ข้อนี้ไม่ต้องทําเลยนะรู้แค่ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงมันหาปริมาตรได้นะครับนะแล้วเราก็เอามก้า9เนี่ยคูณกันได้เจ็ดรอยี่บเก้าตรงนี้พอดีศูนย์ข้างหลังไม่ต้องดูเลยด้วยซ้ําไปนะครับนะเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับนะสำหรับข้อนี้ก็ง่ายเลยโอเคไหมฮะใครอยากรู้เฉลยละเอียดก็ไปดูนะอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมากทุกคนครับไปดูเรื่องการเปลี่ยนหน่วยได้นะครับการเปลี่ยนหน่วยข้อนึงเจ็ดสิบสี่ไปต่อนะครับทุกคนครับคือพี่มีเฉลยและให้อยู่แล้วนะครับมีวิดีโอให้ด้วยนะครับนะ ก็าสามารถไปฝึกได้ทุกคนครับนะทำเหอะดูในเฉลยมีครูพนประวิทย์นะสบายๆนะครับนะต่อมาครับเจ็ดสิบสี่ครับเปลี่ยนหน่วยธรรมดานาแห่งหนึ่งมีพื้นที่หนึ่งไรสองงานหนึ่งตารางวาจงหาว่ามีพื้นที่กี่ตารางเมตรทุกคนครับต่อมาฮะทุกคนเริ่มอันนี้ก็เปลี่ยนหน่วยเหมือนกันนะครับเขาถามว่ากี่ตารางเมตรเป็นตารางเมตรนะฮะคราวนี้คุณครูเราก็เปลี่ยนจากไร เรารู้เลยอาจารย์เขียนไว้ในเฉลยแล้วนะครับนะตัวเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับนะหนึ่งไล่มีสี่งานหนึ่งงานมีหนึ่งร้อยตารางวานะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องรู้เลยว่าหนึ่งไล่ตรงนี้มันจะมีสี่งานนะครับหนึ่งไร่ตรงนี้นะมีสี่งานสี่งานเศรษฐีที่ดินต้องรู้อยู่แล้วนะครับนะ่อไมอันนี้สองงานนะครับแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยคนเนี้ยเขามีหกงานหกงานหกงานเห็น okay ไหมมีหกงาน คราวนี้เราก็เปลี่ยนงานเนี่ยเป็นตารางวาเรารู้เลยว่าหนึ่งงานทุกๆุกหนึ่งงานมีหนึ่งร้อยตารางวาอันนี้พี่เขียนไว้ในเฉลยละเอียดแล้วนะครับนะเรื่องการเปลี่ยนหน่วยต่างๆนะครับนะทุกๆุกหนึ่งงานมีหนึ่งร้อยตารางวานั่นหมายความว่าหกงานตรงนี้ก็เอาหนึ่งร้อยคูณเข้าไปจะได้เป็นหกร้อยตารางวาอเข้าไหมพอเราเปลี่ยนแล้วหกร้อยตารางวานะครับบวกไ้นี่หนึ่งตารางวาเห็นไหมนี่หนึ่งตารางวา และนี่หกร้อยแสดงว่าคนนี้มีทั้งหมดหกร้อยหนึ่งตารางวาเหออ็นไหมหกร้อยหนึ่งตารางวานะครับเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยทุกทุกหนึ่งตารางวามีสี่ตารางเมตรนะครับทุกทุกหนึ่งตารางวานะครับนะมีสี่ตอลอมตารางเมตรทุกคนครับเพราะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนจากตารางวาตัวเนี้ยไปเป็นตารางเมตรเนี่ยเราสี่คูณได้เลยนะครับ เพราะฉนั้นตัวนี้เราก็สี่คูณเลยเอาหกร้อยหนึ่งเนี่ยคูณสี่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่อาจารย์สอบของธรรมศาสตร์มาเนี่ยเรื่องมีเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเห็นไหมทุกคนจําโจทย์ข้อแรกได้ไหมเรื่องลิตรนะฮะ,ะเปลี่ยนลิตรอันนี้มาเปลี่ยนเป็นไล่อย่างเงี้ยน,นะครับมันจะมีโจทย์ที่เปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นเมตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหน่วยไปมาไปมาเนี่ยเหมือนว่าธรรมศาสตร์จะให้ความสําคัญนะครับบางครั้งทุกคนเจอเมตรต้องเปลี่ยนเป็นกิโลเมตร หรือบางครั้งเจอกิโลเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรเพราะนั้นการเปลี่ยนหน่วยต้องดูดีๆในโจทย์นะครับย้ําเลยในโจทย์ต้องดูต้องหน่วยเดียวกันนะครับตอนทําข้อสอบนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบเอาสี่คูณนะสี่หนึ่งสี่ครับสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ครับหกสี่ยี่สิบสี่คตอบข้อนี้คือสองสี่ศูนย์สี่ฮะข้อนี้ตอบใช้ข้อหนึ่งคุณครูฝนฟับเลยเขาไหมย้ำนะอันไหนที่มีในเฉลยแล้วที่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากพี่ก็จะไปต่อเลยนะทุกคนนะอ่าต่อไปครับเจ็ดสิบห้าครับไปต่อ ปัจจุบันตาอายุ60ปีและหลานอายุ12ปีอีกกี่ปีตาจะมีอายุเป็นสามเท่าของหลานนะครับนะ่ะข้ามเลยได้ไหมใ <c oughs> จเย็นแด้ใจเย็นเด้มันจะมีโจทย์ที่เราทําได้เมื่อวานคุยเรื่องการเช็คชอยไปแล้วถูกต้องไหมอ,อีกกี่ปีตาจะมีอายุเป็นสามเท่าของหลานคุณครูตอบในช่องแชทหน่อยข้อเจ็ดสิบห้าเรื่องอะไรครับเจ็ดสิบห้า เรื่องอะไรครับทุกคนเรื่องทึ่งติวเมื่อวานเลยการนับอายุคูทีระเกียรติเยี่ยมมากครับการนับอายุถูกต้องคูเนดาวถูกต้องครับการนับอายุจำได้ไหมทำยังไงการนับอายุต้อง ออกแบบตารางให้เป็นอ่าเยี่ยมมากคุณครูครับการนับอายุเมื่อวานตีไปแล้วนะแนวนอนทําไงแนวตั้งทํำยังไงอ่าแนวนอนเราต้องเขียนชื่อตัวละครถูกต้องไหมแนวตั้งจะต้องใส่เวลาเมื่อวานตีไปแล้วใครยังไม่ได,ดู EP ีที่7เมื่อวานนะใครยังไม่ได้ดูนะคุณครูไปหาดูนะครับนะกดแชร์ได้นะครับนะจับคนมาใส่ตารางถูกต้องครับอ่ะเริ่มข้อนี้มีตากับหลานอ่ะเขียนแนวนอนเขียนตากับหลานครับตา กับหลานต่อไปแนวตั้งเขียนเวลาทุกคนครับเวลาในโจทย์มีอดีตไหมอ่ะสำรวจโจทย์ในโจทย์มีอดีตไหมสำรวจหน่อยมีไหมในโจทย์มีอดีตไหมไม่มีเลยเช่ไหมอ่าแสดงว่าข้อนี้ไม่มีอดีตต่อไปมีปัจจุบันไหมมีอ่ะมีปัจจุบันตรงนี้ไงปัจจุบันตาเท่านี้หลานเท่านี้โอ้โหทุกคนเห็นโจทย์ต้องหวานหมูเลยว่าเฮ้ยเขาให้มาแล้วว่าปัจจุบันเนี่ย ตาอายุหกสหลานอายุทุกคนครับนะเขาดูถูกแล้วขนาดนี้เลยให้อายุคนมาเลยคุณครูครับไม่ต้องแก้สมการด้วยนะเพราะนั้นปัจจุบันเรารู้แล้วว่าตาหกสิบใส่ตรงช่องตาไปหลานสิบสองใส่ตรงช่องหลานไปใช่ไหมอาจารย์แล้วหนูต้องแก้สมการไหมไม่ต้องคุณครูไม่ต้อง,องชอยคือชอย ช้อยคือเมื่อวานติวไปแล้วใครยังไม่ดูช้อยคือเขาถามอะไรเขาถามอ e ีกกี่ปีคำนี้ทุกคนครับเขาถามว่าอ e ีกกี่ปีแสดงว่าช้อยก็ต้องเป็นอีกเท่านั้นปีใช่ไหมอย่างเช่นถ้า,าเราคิดว่าช้อยข้อสามถูกอ่ะใครไม่ทันทุกคนเงยหน้าก่อนนะอ่าใครที่ดูเมื่อวานพอเข้าใจแล้วเนี่ยช้อยคืออะไรให้ดูที่คําถามถามโจทย์ถามว่าอ e ีกกี่ปีตาจะมีเท่านั้นเท่านี้นะครับ แสดงว่า3ปีเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันถูกก็คืออีก3ปีเช็คช้อยเลยไม่ต้องแก้สมการนะถ้าเราคิดว่าช้อยข้อ1มันถูกนะฮะเราทุกคนเงยหน้าทุกคนเงยหน้านะทุกคนเงยหน้านะถ้าเราคิดว่าช้อยข้อ1มันถูกอีก3ปีจากปัจจุบันตา60อีก3ปีตาต้องเป็น63ใช่ไหมต่อไปอีก3ปีหลานเนี่ย12อีก3ปีมันต้องบวก3นะต้องบวก3ให้หมดนะพอช่องข้างล่างลงมาคือ ไปข้างหน้านะครับคืออนาคตนะฮะสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นสรุปนะครับการเช็คช้อยสําคัญมากทุกคนครับช้อยเนี่ยมันคืออนาคตนะครับคืออนาคตอีกเท่านั้นปีนะฮะแล้วคุณครูก็ถามตัวเองว่าอีกสามปีเนี่ยมันเป็นสามเท่าของหลานใช่ไหมเออแค่นั้นเลยถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าบวกสามเข้าไปตาเป็นหกสิบสามหลานไปสิบห้า แล้วมันสามเท่าไหมอาจารย์แล้วสามเท่าหนูจะดูยังไงคุณครูถ้ามันสามเท่าจริงเนี่ยคุณครูต้องเห็นแน่นอนว่ามันคูณสามแล้วมันเท่ากันเขาเรียกว่าสามเท่านะฮะเช่นสามกับเก้าเนี่ยสามเท่านะฮะเช่นห้ากับสิบห้าเนี่ยสามเท่านะครับตอนที่เห็นเนี่ยมันจะชัดเจนนะครับเลขอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉนั้นช้อยข้อหนึ่งถูกหรือผิดผิดทุกคนผิดมันไม่ใช่มันไม่ได้ทุกคนครับนะเพราะนั้นข้อนี้บวกสามไม่ได้อย่างเงี้ย เนี่ยวันสอบก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าวันสอบไม่มีพื้นที่เขียนนก็ลองเขียนอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้บวกสามได้หกสิบสามอันนี้บวกบวกหกต่อเห็นไหมบวกหกต่อจากหกสิบบวกหกก็เป็นเนาะไปทดนอกกระดาษโอเคไหมฮะเว้ยถ้าบวกหกเป็นยังไงนะครับอ่ะคุณโกพอดีพื้นที่พี่ไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวพี่บวกหกให้ดูข้อหนึ่งไม่ใช่นะนะต่อไปข้อสองครับบวกหกคุณโกลหกสิบบวกหกเป็นหกหกสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดเนี่ยสามเท่าเบ้า สิบแปดคูณสามมันได้หกสิบหกไหมะไม่ได้ทุกคนครับอ่โอเคไหมไม่ได้ก็ไม่ต้องทำโอเคไหมอ่าไปต่อทุกคนครับข้อสองไม่ได้โอเคไหมอ่าขอโทษค่ะที่มาช้ากว่าจะแย่งโทรศัพท์จากลูกได้ <c oughs> โอเคอ่าเดี๋ยวหายไปไหนอะจออะเป็นแดนเฉยเลยนะเอาจอหายเมื่อกี้เป็นแดนเฉยเลยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมา เออมาแล้วโอเคสามไม่ใช่หก <6 S 2> ไม่ใช่เก้าไม่ใช่นะครับนะเออเก้าไม่รู้ใช่ปเปล่าลองบวกเก้าดูบวกเก้านะฮะบ,บวกเก้าเป็นหกสิบเก้าบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมล่ะทุกคนสามเท่าไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่สามเท่าแสดงว่าข้อสามก็ไม่ตอบทุกคนครับไม่ตอบใช่ไหมเออมื่อกี้เปิดผิดซีนมาเป็นเพลงแดนซ์เฉยเลยนะครับนะเออใช่ไหม่อไม สิบสองเริ่มเลยสิบสองบวกสิบสองก็เป็นเจ็ดสิบสองบวกสิบสองก็เป็นยี่บสี่อย่างเงี้ยเห็นไหมสามเท่าได้ไหมได้คุณครูต้นครูเป็นคนหนึ่งที่แก้สมก,การไม่เป็นนะคุณครูจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับนะเอต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจฝึกวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะครับไอคนที่เขาแก้สมก,การได้ก็ปล่อยเขาไปให้เขาไปทวนวิชาอื่นไปไปทวนภาษาอังกฤษไปทวนกฎหมายไปทวนภาษาไทยนุ่นนะะ แต่วันนี้ใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์จะต้องมาทวนการอ่านโจทย์ฝึกวิเคราะห์โจทย์ฝึกการแทนค่าช้อยครับเพราะนั้นอันนี้3ามเท่าไหมก็แอบเอาย4ิบสตรงนี้ไปคูณ3ามดูนะครับ4ี่สมสิบสอในสต้นหนึ่งสมสองต้นหนึเป็น7็เห็นไหมคำตอบคือ7 2ดสิบสองเท่ากันกครับสาเท่าแล้วข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ี่ครับผมตอนทำจริงก็ลองข้อ1ข้อสองข้อ3ไม่ใช่ก็ตอบข้อสี่เลยอย่างนี้นะครับนี่คือคนที่ดูโจทย์เป็น นี่คือสิ่งที่พี่เน้นย้ําแล้วย้ําอีกนะครับไม่ว่าน้องจะเคยติวกับพี่ในคอร์สไหนการฝึกวิเคราะห์โจทย์สําคัญมากครับคุณครับต่อไปครับ79ไปต่อเอาไม่จ็สิ6ทุกคนครับนะมุมในหนึ่งรอบนาฬิกามามียแหละเมื่อวานเพิ่งติวไปนะฮะเมื่อวานเพิ่งเคลียร์กันไปเรื่ององศาว่ามันชอบออกนะครับนะปี67ที่ผ่านมามสา ก็ามาออกเรื่องมุมนาฬิกาอีกนะครับเขาถามว่ามุมนาฬิกา1รอบเท่ากับ360องศาเรารู้แล้วตรงนี้นะครับนะโจทย์ถามว่าแล้วใน1ชั่วโมงเข็มสั้นเดินไปกี่องศาเข็มสั้นทุกคน1ชั่วโมงเข็มสั้นมันกระดิกไปกี่ช่องสมมติจากหกโมงเย็นไปหน่งทุ่มอย่างเงี้ยเข็มสั้นมันกระดิกไปกี่ช่องมันกระดิกไปช่องเดียวนะ ช่องเดียวถ้าเมื่อวานเราติวมามันคือนาทีคูณหกจำได้ไหมเพราะนั้นเรารู้เลยว่าเฮ้ยเข็มสั้นมากระดิกไปช่องเดียวช่องเดียวคือ5นาทีนะครับนะหนาทีก็เอา5้คูณหกใช่ไหมห้าหกสามสิบคำตอบข้อนี้คือ30ครับผมจะมีใครถามไหมหกมาจากไหนมีไหมนะครับนะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ของเมื่อวานให้ดูนะครับนะมีใครถามไหมครับไม่มีนะคุณนะเมื่อวานเพิ่งติวไปไปดูนะครับนะ นาทีคืออะไรคะไปดูทุกคนครับนะหกคืออะไรคะไปดูทุกคนครับนะไม่พูดเรื่องซ้ํานะต่อไปครับเมืม่อวานติวแล้วต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดครับทุกคนไปต่อโอ้เจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ทุกคนไปดูเฉลยนะไม่ย MM. ากคุณครูอัตราส่วนเนอะอะพูดหน่อยก็ได้พูดหน่อยก็ได้คุณครูเจ็ดสิบเจ็ดพูดหน่อยก็ได้อัตราส่วนทาไงอัตราส่วนต้องแก้สมการไหมไม่ต้องใช่ไหมอัตราส่วนไม่ต้องแก้สมการนะเขาบอกว่า มีประชากรทั้งหมดห้าสิบล้านคนนะครับแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ชายกี่คนแต่ในโจทย์เนี่ยมีอัตราส่วนมาให้สองชุดนะครับคือสีชมพูกับสีเหลืองตรงนี้คำถามทุกคนครับเพื่อความไวคุณครูเราต้องใช้อัตราส่วนสีชมพูหรือสีเหลืองครับในการทำโจทย์นี่มันต้องมองเป็นส่วนส่วนทกต้องครับเราจะไม่แก้สรรมการนะ,ะเราจะใช้สีชมพูหรือสีเหลืองคุณครู จะใช้อัตราส่วนชุดไหนชมพูหรือเหลืองย้ำนะพี่ติววันนี้นะครับไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานนะมันคือการติวแบบไม่ปูพื้นฐานนะคือสีชมพูถูกต้องครับเพราะมันไปพูดถึงเรื่องผู้ชายกับผู้หญิงต้องใช้สีชมพูแล้วเราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ยขึ้นมาก่อนสองส่วนผู้หญิงเนี่ยสมส่วนชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนทําข้อสอบครับเราจะรู้เลยว่าอ๋อห้าสิบล้านคนคือทั้งหมดใช่ไหมเราจะห้าส่วนเทียบเท่ากับ ห้าสิบอย่างนี้เลยนะใครทําไวๆจะรู้เลยว่าอ๋อต้องทําแบบนี้ประชากรทั้งหมดคือเอามารวมกันนะครับสองบวกสามเป็นห้านะครับสองส่วนบวกสามส่วนนะได้ห้าส่วนต่อไปห้าส่วนห้าสิบใช่ไหมหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับเอาห้าไปหารอยากรู้หนึ่งส่วนเอาห้าไปหารตัดปั๊บปบจะได้เป็นสิบคุณครูเพราะนั้นสรุปถ้าใครฝึกมาอย่างดีจะรู้เลยว่าทุกทุกหนึ่งส่วนนะมันมีค่าเท่ากับสิบล้านคนนะครับ โจทย์ถามผู้ชายนะครับเราก็ต้องไปอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าอ๋อผู้ชายมันคือสส่วนเว้ยแสดงว่าโจทย์ถามสองส่วนอยากได้สองส่วนจะจะขาดทําไงดีก็เอาสองไปคูณนี่สองไปคูณนี่ใช่ไหมอยากได้สองส่วนโอเคไหมสิบคูณสองเป็นยี่สิบคุณครูฝนฟับเลยตรจบอันนี้เป็นพื้นฐานมากๆครูครับนะเป็นพื้นฐานที่คุณครูจะต้องเป็นต้องฝึกการอ่านโจทย์นะ,ะครูตีมาแเซลอะไรเนี่ยนะนะเตรียมติวแล้วดิครูตีเนะี่ยนะครับนะ ออพอเห็นหน้าจันแก็บนะโ,โลกใบนี้เป็นสีชมพูว่าสันว่านะอา่าต่อไปอา่าที่เหลือไม่ต้องคิดใช่ไหมคะคุณครูจะคิดก็ได้นะครับนะแต่คิดทําแมวน้ําอะไรคุณครูครับนะไม่ต้องเพราะว่าอันนี้มันพูดถึงเด็กกับผู้ใหญ่เขาถามไม่ล่าเด็กผู้ใหญ่ไม่ต้องนะเขาให้เขียนไว้โจทย์ยาว่เฉยนะอคุณเอมี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างไม่รู้นะ ไม่นับเลกเรอครับนะนี่ถามเล่นหรือตลกเนี่ยคุณครูครับนะเขาไม่ได้ถามนะเออแล้วเขาให้มาทําไมครับจะไปรู้เขาเลอทุกคนครับนะเขาเขาก็ออกมาหลอกผู้เรามากอะไรบ้างนะครับนะพาะโจ์ไม่ได้พูดถึงเด็กไม่ได้พูดถึงผู้ใหญ่เลยนะครับนะเราก็ไม่ต้องหานะครับนะเอภาษาชาวบ้านเราไม่ต้องยุ่งอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะต่อไปพวกนี้ต้องทบทวนหมดคุณครูครับต้องทบทวนทั้งหมดนะพี่ถึงบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาปูพื้นฐานกันนะครับนะอโอเคครับ ถ้านับเด็กจะได้เท่าไหร่เขาไปรวมเดี๋ยวนูครับหกส่วนเท่ากับห้าสิบไปหาตัวเองเดี๋ยวนูครับนะ,ะเนี่ยหกส่วนมะหกส่วนมะเท่ากับห้าสิบทำต่อเดี๋ยวนูครับพลิกได้ดิพลิกได้นะครับนะ,อะโอเคนะต่อไปครับผมไปต่อเจ็ดสิบแปดวันนี้ไม่ได้มาพูดแบบ มาฝึกปูพื้นฐานไม่ใช่แล้วครับนะไม่ใช่แล้วครูครับอันนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เวลาต้องพูดงี้นะครับนะวันนี้คือการทบทวนข้อสอบคุณครูครับอีกไม่กี่วันจะสอบแล้วนะทบทวนข้อสอบนะฮะนี่ครูเอมี่ใช่ไหมไปบรรจุอาชีวะในรอบที่ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบนี่แหละนะครับนะต่อไปครับคุณครับนะเ,เราก็รู้นะครูเอมี่นะข้อสอบธรรมศาสตร์นาะสบายๆเนาะไม่มันไม่ได้ยากอะไรเลยจริงไหม เอ่อตอนแรกกูเพจเอาไปตีกระแสเต็มเลย,ธรร,รออยงงธรรมศาสตร์ต้องอย่างนั้นธรรมศาสตร์ต้องอย่างนี้ที่ไหนได้ไม่ยากเลยคุณครูนะมุณครูสามารถจับต้องได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ครูสามารถจับต้องได้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนครับ78ครับไฟขายสินค้าให้กับฟ้า120ของราคาที่เขาซื้อมาฟ้านํามาขายต่อ150บาทจะได้กําไร25%นะแล้วไฟซื้อสินค้าชิ้นนี้มากี่บาท เอาล่ะคุณครูโจทย์นี้เป็นเรื่องกำไรขาดทุนแล้วนะครับมีประมาณสัก2ประโยค2ข้อความที่คุณครูจะต้องเข้าใจนะครับนะอ่ะคุณครูเริ่มครับไฟซื้อสินค้ามา120%อร์ซของราคาที่เขาซื้อมานะครับนะไฟไม่ได่ซื้อโทษไฟขายให้ฟ้า120%ของที่เขาซื้อมานะครับนะต่อไหมฟ้านำมาขายต่อ150บาทจะได้กำไรยีาเร์เ โจทย์ถามว่าแล้วไฟซื้อสินค้านี้มากี่บาทอ่ะทุกคนเริ่มครับพี่อาจันจหนูต้องทํายังไงเนี่ยเอางี้ก่อนคุณกูพี่ถามงี้ก่อนช้อยคือเอาอยู่แล้วอาจารย์เหมือนเหมือนเมื่อวานเลยใช่ช้อยคือถ้าใครอยู่ในเป็นลูกศิษย์พี่จะรู้จัก สูตร3ามกล่องมหศัศจรรย์นะครับนะแต่วันนี้ขออนุญาตไม่ใช้วิธีนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายยาวนะครับนะจะอธิบายเทคนิคยาวแต่ถ้าใครทําเป็นทุกคนปุ๊บปุ๊บปบจบแล้วนะครับนะแต่โอเคละวันนี้มีหลายคนที่อาจจะไม่เคยติกวกับพี่นะครับไม่เป็นไรขออนุญาตใช้อีกวิธีหนึ่งคุณคช้อยคือช้อยคือบางคนบอกช้อยคือราคาสินค้าเปล่าครับใช่ดูให้ลึกว่านั้นช้อยคือช้อยคือ ไฟซื้อสินค้าชิ้นนี้มากี่บาทไฟซื้อมาคนชื่อไฟอะซื้อมาแสดงว่าคืออะไรครับคืออะไรครับต้นทุนของไฟใช่ไหมไฟนี่ชื่อคนนะคุณครับไฟนี่ชื่อคนนะมันคือต้นทุนของไฟแสดงว่าทุกช้อยนี้มันคือต้นทุนของไฟนะเนี่ยคือทุนของไฟใช่ไหม พราะนั้นคุณครูถ้าใครไม่รู้เทคนิคลัดแบบที่เพื่อนพิมพ์มาว่า3กล่องมาสัจจันอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรคุณครูครับนะถ้าไม่รู้เทคนิคลัดไม่เป็นไรคุณครูเรารู้ว่าทุกช้อยคือต้นทุนของไฟนะครับคราวนี้เรารู้แล้วเฮ้ชยช้อยข้อหนึ่งหนึ่งร้อยคือต้นทุนไว้ร้อยยี่ร้อยยี่ห้าร้อยสี่สิบคือต้นทุนไว้ต้นต้นทุนของไฟนะคราวนี้คุณครูมาอ่านประโยคสีเขียวครับเขาบอกว่าไฟขายสินค้าให้กับฟ้าในราคาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เขาซื้อมานะสนแสดงว่า คำว่าราคาที่เขาซื้อมาเนี่ยคือต้นทุนของไฟใช่ไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ทุกคนครับตัวนี้นะไม่เข้าไปติวในห้องสอบเลยล่ะครับ <c oughs> แหมตัวเองติววันจันทร์ก็พูดได้เดี๋ยวจันทพนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้คือราคาที่เขาซื้อมาคือทุนของไฟใช่ไม่ใช่ทันว่าทุกคนอ่านประโยคสีเขียวว้าใจนะ ไฟขายให้ฟ้าร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาที่เขาซื้อมาพูดใหม่ก็คือไฟขายให้ฟ้าในราคาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนที่เขาซื้อมาแสดงว่าไอคนชื่อไฟเนี่ยเอากําไรนะเอากําไรนะครับมันก็เป็นหลักการปกติอยู่แล้วนะครับคือเอากําไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อความแรกสีเขียวคุณครูต้องอ่านให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันคือราคาที่ขายให้ฟ้านะฟ้าเนี่ยได้รับมาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต ของราคาที่เขาซื้อมาอราคาที่ไอ้ต้นทุนของไฟอะนะเพราะน,นั้นคุณครูปฏิบัติการเช็คช้อยเลยทุกช้อยนี่คือต้นทุนของไฟใช่ไหมเราก็เริ่มครับฟ้าฟ้าได้ราคามา120% 120%ก็คือ1 2 0ส่วนร้อนะครับนะของราคาที่เขาซื้อมาก็คือต้นทุนของไฟที่ไฟมันซื้อมา นะ,สะแสดงว่าทุกช้อยต้องเอามาแทนตรงนี้สีม่วงใช่ไหมใช่เห็นไหมเพราะนั้นครูเริ่มปฏิบัติการครับพอเข้าใจางี้ละเฮ้ยช้อยข้อหนึ่งถูกปะวะอ่ะเอาช้อยข้อหนึ่งมาแทนช้อยข้อหนึ่งคือหนึ่งร้อยครับเอามาแทนครับอ่าเอามาแทนหนึ่งร้อยเอามาแทนเนี่ยลองคิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดเลขดูหนึ่งร้อยตัดหนึ่งร้อยได้ร้อยยี่นะฮะคุณครูได้ร้อยยี่คำถามครับ คำถามร้อยยี่คือร้อยยี่คือคืออะไรครับร้อยยี่คือตัวเลขค่ะเดี๋ยวพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับไปหยิบขู่เลยนะครับคุณครูครับร้อยยี่คือมันก็อยู่อยู่ในประโยคสีเขียวนี่นแหละคุณครูแล้วเราคำนวณไปคำนวณมาตามประโยคสีเขียวเราได้120ออไร,ร้อยยี่คืออะไรครับคืออะไรครับอ่าอ่ามันหมายความได้หลายแบบครับ ความหมายที่หนึ่งคือต้นทุนของฟ้าร้อยยี่เห้นไหมต้นทุนของฟ้าร้อยยี่ความหมายที่สองคือราคาขายของไฟไฟขายให้เขาอะไอคนชื่อไฟเนี่ยขายให้เขาร้อยยี่นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะใช้ประโยคไหนอ่าฟ้าซื้อมาถูกต้องครับต้นทุนของฟ้าถูกต้องครับนะอ่าไฟขายไปครับถูกต้องครับความหมายทุกอย่างถูกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากการแทนค่าช้อยข้อหนึ่งคุณครูคุณครูจะได้ต้นทุนของฟ้าคือร้อยยี่นะฮะเอา าจารจ์แล้วแล้วมันถูกไหมอ่ะมันถูกไหมทุกครูต้องถามตัวเองครับประโยคต่อมาเขาเขียนว่าไงครับฟ้านํามาขายต่อจริงไหมฟ้านํามาขายต่อร้อยห้าสิบจะได้กาไรยี่ห้าเปอร์เซ็นตจริงหรือไม่เหมือนเมื่อวานแหละขาไก่รวมมาขาหมูรวมมาได้หกร้อยขาจริงหรือไม่นะครับนะอ่าปอหนึ่งถึงปอหกรวมกันได้สามสิบห้าห้องจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้น คุณครูต้องรู้ว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนของฟ้าเนี่ยทุนของฟ้าเนี่ยร้อยี่แล้วนํามาขายร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นไอ้ฟ้าเนี่ยมันจะได้กำไรยี่้าเปอร์เซ็นตจริงไหมถ้าจริงตอบเลยโอเคไหม ใช้สามกล่องได้ไหมคะใช่คุณครูใช้ได้ไอ้สูตรสามกล่องอะแต่พี่ไม่ใช้เพราะว่าตอนนี้มีคนข้างนอกหรือว่าคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์อะเยอะนะครับอาจารย์ก็เลยใช้วิธีการที่ไม่ใช่สูตรลัดนะครับนะใช้วิธีการแทนค่าช้อยตรงๆนะครับนะอ่ะคราวนี้คุณครูต้องรู้ว่าต้นทุนของฟ้าร้อยยี่นำมาขายต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จริงไหมนะครับทําไงล่ะอยากหากําไรทําไงล่ะนะทาไงฮะต้นทุนร้อยยี่ขายต่อร้อยห้าสิบกำไรเท่าไหร่ครับ แอบคิดนอกกระดาษกำไรเท่าไหร่ครับทุนร้อยยี่ขายร้อยห้าสิบกำไรสามสิบจากต้นทุนเท่าไรการหาเปอร์เซ็นต์ว่ามันได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จริงไหมอ่จากต้นทุนเท่าไร่จากต้นทุนร้อยี่สบาทอันนี้พูดถึงของฟ้าหมดเลยนะจากต้นทุนร้อยยี่สิบาทนะครับนะร้อยยี่สิบาทอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดทาําไงดีคูณร้อยจบจบครับ ใช่ไหมจบแล้วทำไงต่อตัดเลขสิงกูตัดเลขดิศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมต่อไปสามตัดสิบสองสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองเห็นไหมสี่ตัดหนึ่งร้อยสี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบคำตอบคือยี่ห้าตรงไหมตรงรูปหัวใจตรงฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยตอบช้อยข้อหนึ่งคุณครูฝนพรับเลยเพราะนั้นต้องย้อนกลับไปถามพวกเราก่อนว่าเฮ้ย พวกเราอ่านโจทย์แม่นไหมแล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์เป็นไหมนะครับเคยฝึกเรื่องพวกนี้หรือไม่การแทนค่าช้อยฝึกการหาเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยถ้าชนชุนต้นทุนชั้นเท่านี้ชั้นขายไปเท่านี้กําไรเท่าไร่กี่เปอร์เซ็นต์หายยังไงนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะเอาล่ะทุกคนเงยหน้าเงยหน้าช้อยข้อหนึ่งถูกใช่ไหมคุณครูต้องดูช้อยข้อผิดให้เป็นด้วยนะครับไม่ไม่ใช่มันถูกอย่างเดียวมันก็ดูมันจะเรียบง่ายไปนะครับคุณครูเงยหน้าครับ แล้วช้อยข้ออื่นมันผิดอย่างไรอ่ะมาดูมันผิดอย่างไรมาดูมันผิดยังไงอ่ะสมมติเพราะนั้นทุกอย่างต้องอาศัยการหวานมาเมล็ดมาก่อนนะครับต้องอาศัยการฝึกฝนมาก่อนพี่จึงถามน้องหลายคนว่าน้องฝึกกันมานานหรือยังหวานมาเมล็ดพวกนี้ไว้นานหรือยังนะครับ อย่างในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยติวนมาเป็นปีนะครับรูค,ครับนะหวานมาเมล็ดกันไว้เนี่ยนะครับอย่างค้อรับรองผลเนี่ยติวนมาหลายเดือนนะครับนะ,ะทุกอย่างมันต้องอาศัยกันหวานมาเมล็ดไว้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นวิธีสูตรลัดใช้3กล่องมหาศจั์คิดแป้งหน้าไปคูณคิดย้อนหลังเอาไปหารอย่างเงี้ยฝึกอย่างนั้นได้นะครับนะหรือบางคนไม่รู้เลยก็ต้องแทนค่าช้อยให้เป็นมาลองดูครับช้อยข้อ2ถูกหรือไม่ถูกหรือผิดลองดูเรารู้ว่าร้อยยี่นี่คือต้นทุนของไฟใช่ไหมแล้วก็ร้อยยี่มาใส่นี่ คำนวณเหมือนเดิมกว่าช้อยข้อนหนึ่งอ่ะคุณครูอ่ะต่อไปตัดเลขครับศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์จะเหลือแม่สิบสองสองตัวใช่ไหมสิบสองคูณสิบสองได้ร้อยสี่สี่คุณครูใช่ไหมแสดงว่าต้นทุนของฟ้าทุนของฟ้า,ท,ฟาที่ฟ้าซื้อของมาคือร้อยสี่สี่นะครับแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนมันร้อยสี่สี่เนี่ยมันนำมาขายร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยตามเนี้ยมันได้กำไรยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่ เอ้ยต้นทุนร้อยสี่สี่ขายไปร้อยห้าสิบอาละกาไรเท่าไหร่ละ่ะต้นทุนร้อยสี่สี่ขายไปร้อยห้าสิบแสดงว่ากําไรเอามาลบกันนะร้อยห้าสิบลบออกสี่สี่เหมือนเมื่อครู่เนี้ยเหมือนเมื่อครู่นี้นะครับนะเอามาลบกันได้แค่หกทุกคนครับนะเพราะฉนั้นตรงนี้ได้หกครับกําไรหกจากต้นทุนเท่าไหร่จากต้นทุนคือการหารจากต้นทุนคือร้อยสี่สี่ทุกคนครับร้อยสี่สี่อยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดคือคูณด้วยหนึ่งร้อย เนี่ยคุณครูถามตัวเองว่าเฮ้ยหกสิบสี่ส่วนด้วยร้อยสี่สบสี่แล้วคูณร้อยเนี่ยชาตินี้มันจะเป็นยี่บห้าได้ไหมเห็นไหมมันจะเป็นยี่บห้าได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่าช้อยข้อนี้ผิดนะครับเดี๋ยวตัดเลขไป้สักพักก็รู้ทุกคนดูสองสามหกเห็นไหมตรงนี้เป็นเจ็ดสิบสองตะบายสามหนึ่งสามตัดต่อสามสองหกสามสี่สิบสองอันนี้จะกลายเป็นหนึ่งร้อยส่วนยี่สบสี่ทุกคนครับหนึ่งร้อยส่วนยี่บสี่ เนี่ยตัดเลขนะหนึ่งร้อยส่วนยี่สี่นะตัดอีกอ่ะตัดอีกสิบสองสองตรงนี้ตัดอีกเป็นห้าสิบแต่ไปสิบสองสี่สี่สิบแปดมันจะได้สี่กว่ากว่าทุกคนครับตัดมาตรงเนี้ยนะตัดไปตัดมาเนี่ยจะได้สี่กะการู้จักสี่กะการนะก็คือกําไรสี่เปอร์เซ็นต์กว่าก็เม็กเซน์คุณครูครับต้นทุนคุณร้อยสี่สี่คุณได้กําไรมาหกบาทเนี่ยแสดงว่ากําไรคุณไม่ได้เยอะหรอกไม่ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หรอกโอเคไหมแสดงว่าช้อยข้อสองก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คําตอบแน่นอน น,นี่เรียกว่าการชิกชอยส์คุณครูเอาช้อยส์ไปแทนค่านะเพราะฉะนั้นคุณครูที่นั่งฟังอยู่พี่ถึงบอกว่านี่คือข้อยากที่สุดของธรรมศาสตร์แล้วแหละนะครับถามว่ายากสุดไหมคือยากสุดในเรื่องนั้นอะเรื่องกําไรขาดทุนอะยากที่สุดแล้วสามารถจับต้องได้ไหมละ่ะถามตัวเองเราเคยติวไหมสามกล่องมาสศจรรันเคยติววิเคราะห์โจทย์ไหม วิเคราะห์โจทย์ว่าตรงไหนกาไรแล้วมันจะคิดยังไงต่อทําไมต้องคูณน่ะทําไมต้องร้อยยี่สิบคูณน่ะทําไมต้องตรงนี้ล่ะแล้วไปทําอะไรต่อกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์หายยังไงนะครับข้อสอบถามไม่ง่ายบางทีเนี่ยนะครับนะขายส้มโอได้เงินมาเท่านี้ต้นทุนเท่านี้ถามว่าขายส้มโอแล้วได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโจทย์ถามอย่างเงี้ยคุณคุณต้องจับต้องให้ได้นะครับเขาถึงบอกว่าเห็นเพจธรมรมศาสตร์ไหมครับบอกว่าคุณต้องมีความรู้ถูกของเขาเขาไม่มีมาหาลัยติดทะเลไม่ออกทะเล เห็นไหมไม่ออกข้อสอบไม่มีถนนไปดาวางังคารเห็นไหมครับเนี่ยนฮะเขาไม่ได้ออกยากคุณครูแต่คุณครูต้องมีความรู้ว่าเฮ้ยคุณจะหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะหายังไงกําไรเปอร์เซ็นต์เอาอะไรเทียบเอาต้นทุนเทียบไหมหรือเอาราคาขายเทียบอย่างเงี้ยคุณครูต้องเป็นคุณครูครับนะอ่ะต่อไปไปต่อทุกคนครับไปต่อเจ็ดสิบเก้าลุยต่อเชือกเส้นหนึ่งยาวสาเมตรปดสิบห้าเซนต้องการตัดเชือกออกเป็นสี่เส้นโดยเส้นที่หนึ่งยาว เท่ากับเส้นที่สองเลยนะครับเส้นที่สามยาวกว่าเส้นที่สองสามสิบเซนเชือกเส้นที่สี่ยาวกว่าเส้นที่สามหกสิบเ็เซนแล้วเชือกเส้นที่สี่ยาวกี่เมตรมบางคนเห็นโจทย์นี้ไปแล้วไม่เอาแล้วกูนะกูไม่เอาดีกว่าว่าโจทย์มันยาวเหลือเกินว่าเราทําไม่ได้แนเ่เดี๋ยว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 คุณครูถ้าเมื่อวานคุณครูเข้าเติวถ้านะถ้านะถ้าหากว่าเข้าติวถ้าฟังเข้าใจคุณครูตอบหน่อย ช้อยคือเอาละเอาละช้อยคือคือเออช้อยคือคืออะไรฮะเออเขาถามว่าเชือกเส้นที่สี่ยาวกี่เมตรแสดงว่าทุกช้อยนี้คือเชือกเส้นที่เท่าไหร่ครับเออคือเชือกเส้นที่สี่เข้าไหมเข้าไหมแล้วไงต่ออาจารย์ คุณครูก็ดูเหมือนเดิมตัวละครข้อนี้มีกี่ตัวครับทุกช้อยคือเชือกเส้นที่สี่ถูกต้องเลยไหมอ่าแล้วก็ดูต่อว่าเฮ้ยเหมือนเมื่อวานมีมีม้ามีหมูมีไก่ไหมข้อนี้มีตัวละครกี่ตัวครับข้อนี้มีตัวละครสี่ตัวนะเพราะมีเชือกอยู่สี่เส้นนะครับเราก็เขียนแนวนอนเลยเขียนชื่อตัวละครแนวนอนเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เห็นไหมอ่า แล้วเราก็ค่อยๆหยิบช้อยทีละช้อยมาแทนในเชือกเส้นท<ๆ>ี่สี่เชือกเส้นที่สี่ก็อยู่นี่ใช่ไหมเอามาใส่ตรงนี้แล้วดูว่ามันตรง,งกับโจทย์ไหมถ้าตรงฉันจะตอบถ้าไม่ตรงฉันก็ไม่ตอบเหมือนเมื่อวานเลยนะใครจาไม่ได้มั้งเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมนเนี่ยเช็คช้อยเช็คช้อยเห็นไหมเนี่ยหวานหมูเลยไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนนะครับนะใช่โจทย์มันยาวใช่ครับโจทย์มันยาว แต่ถ้าทุกคนฝึกวิเคราะห์โจทย์แบบที่พี่บอกนะครับนะอ่ะทุกคนเริ่มเริ่มนะช้อยข้อหนึ่งครับช้อยข้อหนึ่งตอบศูนย์จุดหกหกคุณครูคประเด็นอยู่ตรงนี้คือมันเป็นทศนิยมเนาะแล้วหน่วยมันเป็นเมตรนะครับนะอันนี้ใครโหลดชีตมาใหม่เนี่ยพี่แก้ให้แล้วนะครับตรงนี้นะหน่วยเป็นเมตรนะทุกคนนะหน่วยเป็นเมตรครับคุณครับเพราะนั้นศูนย์จุดหกหกเดี๋ยมันเป็นเมตรนะครับแต่พอเราเลือกไปดูโจทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่โจทย์มันพูดเนี่ยมีเซนติเมตรเห็นไหมอยู่ในโจทยย์หมดเล แสดงว่าเราจะใช้เมตรเนี่ยถามมาได้ไหมมันก็ได้แหละคุณครูแต่มันจะเป็นทศนิยมโอกาสผิดพลาดมันสูงนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเห็นเป็นเมตรเนี่ยคุณครูแปลงเป็นเซนติเมตรในใจเลยได้ไหมอย่างเช่นเห็นศูนย์จุดหกหกเนี่ยอยากแปลงเป็นเซนติเมตรใช่ไหมเก้าร้อยคูณเนี่ยสังเกตไหมฮะใครติวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงธรรมศาสตร์เขาจะมีการเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ใช่ไหมน้องต้องรู้ว่าเปลี่ยนทําไมด้วยนะเพื่อให้คิดเลขง,ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นอย่างเช่น อย่างเช่นโจทย์ด้านบนสุดครับบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งยาว3เมตร85เซนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเปลี่ยนเลยเฮ้ยเห็น3เมตรปุ๊บมันไม่น่าจะได้ใช้3เมตรนะเพราะว่าโจทย์เป็นเซนติเมตรหมดเลยนะครับเราเห็น3เมตรตัวนี้คุณครูทุกๆ1เมตรคือ100เซน2เมตรก็200เซน3เมตรก็300เซนแสดงว่าคําว่า3เมตร85เซนเนี่ยมันคือ300เซนติเมตรบวกกับ85เซนติเมตรนะครับ แสดงว่าไอ้เชือกยาวทั้งหมดเนี่ยเมตรคงไม่ได้ใช้แล้วแหละนะครับนะเราคงต้องเปลี่ยนเป็น385ซมอ,อาจารย์รู้ได้ไงก็คือต้องดูจากบริบทโจทย์ว่าเราคงไม่ไปคิดทศนิยมหรอกจริงไหมนะวันสอบเราก็ต้องค่อยๆนั่งดูคำนวณเป็นเซนติเมตรออกมานะครับเพราะมันจะเช็คช้อยง่ายกว่าโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยกว่านะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนครับเอาช้อยก้อหนึ่งช้อยก้อหนึ่งคือ0.66แอบเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรในใจก็คือเอา100ไปคูณ หรือเอาถ้อยยมออกไปนั่นเองเพราะคือการคูนด้วยร้อยเนี่ยคือการเลื่อนถ้ยยมสองตำแหน่งใช่ไหมจะได้เป็นหกสิบหกเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งเห็นศูนจุดหกหกมันต้องคือหกหกแล้วเอาหกหกเนี่ยไปหย่อนในช้อยข้อที่ไม่ใช่ยอ่อยช้อยนะหย่อนในตัวละครเชือกที่สี่นะเชือกเส้นที่สี่เข้าใจไหมอ่าเหมือนเมื่อวานอ่ะโจท์ถามหมูแสดงว่าชอ้อยจะเป็นหมูโจย์ถามไก่ชอ้อยจะเป็นไก่ใช่ไหมโจทย์ถามพ่อชอ้อยจะเป็นพ่ออย่างเงี้ยนะครับนะอ่าเพราะนั้นเราใส่ละเรียบร้อยแล้วไงต่อคุณครู แล้วไงต่อขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาหน่อยปากกาดดสีดําดีกว่าสีสีแดงดีกว่าแล้วไงต่อคุณครูอ่านคําพูดในโจทย์สิ่งสําคัญในโจทย์มีกี่ข้อความครับคุณครูครับคําสําคัญในโจทย์อ่ะมีกี่ข้อความครับอะไรบ้างมาดูข้อความที่หนึ่งคือเชือกเส้นหนึ่งกับเส้นสองยาวเท่ากันอ่ะชวนวิเคราะห์พร้อมกันนะต่อไปอันไหนสําคัญสาคัญพี่จะเน้นหน่อยนะตอใบเชือกเส้นที่สามยาวกว่าเส้นที่สองสามสิบเซน อันนี้จบยังยังต่อต่อต่อเชือกเส้นที่สี่ยาวกว่าที่สามหกสิบเอ็ดเส้นเห็นไหมมีสามสีที่สําคัญสีด้วยสีเขียวสีส้มสีมพูสีฟ้าที่สําคัญในโจทย์นะครับเราต้องทําตัวเหมือนโคน,นันคําพูดเมื่อเช้าไอ้คาคาพูดเมื่อวานจำได้ไหมทำตอํทำตัวเหมือนโคน,นันว่าเฮ้เราจะแกะออกมายังไงอะ่ะเส้นที่สามหายยังไงสองยังไงหนึ่งยังไงนะครับ พอเราอ่านโจนเนี่ยคุณครูจะรู้เลยว่าเส้นหนึ่งกับสองเนี่ยยังหาไม่ได้เพราะเขาบอกว่าหนึ่งกับสองมันยาวเท่ากันยังใช้ไม่ได้เนครับเพราะเรายังไม่รู้เส้นไหนเลยนะครับเรามาอ่านตรงสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเชือกเส้นที่สี่ยาวกว่าสี่ยาวกว่านะสี่ยาวกว่าหกสิบเอ็ดสี่ยาวกว่าสามนะหกสิบเอ็ดเซนนะสี่ยาวกว่าสี่ยาวกว่าสี่ยาวกว่าแสดงว่าสามมันต้องสั้นกว่าจริงไหมเพราะนั้นถ้าสามมันสั้นกว่าก็ลบออกหกสิบเอ็ดเลยนะครับหกสิบหกลบออกหกสิบเอ็ดจะได้เป็นห้าคุณครู เนี่ยได้เชือกเส้นที่สามมาแล้วเราต้องรู้อะไรสั้นกว่าอะไรยาวกว่าเหมือนเมื่อวานน่ะไก่น้อยกว่าครึ่งนึงเห็นไหมไก่ไก่น้อยกว่าไก่น้อยกว่าไก่น้อยกว่าเห็นไหมม้ามากกว่าม้ามากกว่าม้ามากกว่าเห็นไหมนี่คือการอ่านโจทย์ครูจะต้องเข้าใจนะครับนะต่อไปครูไปต่อสีฟ้าใช้แล้วไปต่อสีไหนต่อสีชมพูสีชมพูว่าไงครับเชือกเส้นที่สามยาวกว่าสองสามสิบเซน สามยาวกว่าสามสิบคุณกูดูสามห้านะสามมันห้าเซนนะสามยาวกว่าสามยาวกว่าสามยาวกว่าแสดงว่าสองต้องตั้สั้นกว่าสามสิบเซนเราก็เอาสามเอาห้าเนี่ยลบออกสามสิบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันติดลบจริงไหมเชือกเส้นสองมันจะสั้นกว่าได้ยังไงเพราะว่าเชือกเส้นสามมันยาวแค่ห้าเซนเองนะแสดงว่าช้อยข้อหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้แล้วมันหาเส้นสองเส้นหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะนั้นข้อหนึ่งก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องไม่ตอบ เนี่ยนี่เรียกว่าการเช็คช้อยคุณครูพี่ถึงบอกว่าอย่าไปยึดติดกับการนับขาสัตว์นะครับนะอย่าไปยึดติดกับการานับอายุแค่นั้นนะครับวันสอบทุกคนอาจจะเจอแบบนี้ด้วยนะครับนะเจอโจทย์แปลกๆนะครับต้องแก้สรรมการแปลกๆนะถ้าไม่ชอบแก้ก,ก็ทําแบบนี้แหละครับโอเคไหมต่อไปทุกคนไปต่อช้อยก็สองครับช้อยก็สองเห็นช้อยก็สองศูนย์จุดเก้าหกศูนย์จุดเก้าหกคือเก้าสิบหกนั่นเองใส่เก้าสิบหกเข้าไปตรงนี้ ถ้าตรงนี้96นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณคงเมื่อกี้เราหาเส้นสามยังไงนะเมื่อกี้ทาไงนะเอาเส้นสี่ลบออก61ใช่ไหมเหมือนเดิมแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องลบออกเท่าไหร่เหมือนกันครับ61เอ็นไหมอยากได้เส้นสามใช่ไหมลบออก61ครับเริ่ม96ลบออก61ครับลบเลยนะจะได้เป็น35คุณดูครับตรงนี้ได้เป็น35ได้ไ,ดไหมอ่า นี่บางคนเริ่มชอบแล้วนะเห็นไหมเจออย่างี้สักห้าข้อนะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มชอบแล้วต่อไปต่อไปเส้นที่สามกับเส้นสองหายยังไงนะสามมันยาวกว่าสองสามสิบเซนนะครับสามมันยาวกว่าสองสามยาวกว่าสามยาวกว่าสามยาวกว่าแสดงว่าไอ้สองเนี่ยสั้นกว่านะครับเราก็ลบออกสามสิบนะครับเพราะสองมันสั้นกว่านะสามห้าลบออกสามสิบจะเหลือห้าใส่ไปห้าเห็นไหมเพราะว่าสองมันสั้นกว่าสามสิบนะครับ แล้วเขาก็บอกอีกว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองเนี่ยมันยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นสองห้าแล้วเส้นหนึ่งก็ต้องห้านี่คือการอ่านโจทย์นะครับคือการวิเคราะห์โจทย์เข้ามาอ่ะพอได้ครบแล้วเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามคุณครูถามตัวเองตอบไหมตอบไหมตอบไหมครับเขามาดูเอจะตอบไหมย,ยังไงดีประโยค์ทุกอันเนี่ยทุกหมดได้ใช้ไปแล้วนะครับ เหลือแค่ประโยคสีเขียวบอกว่าเชือกของคุณเนี่ยยาว385เซนนะแสดงว่าไอ้ช้อยข้อ2ถ้ามันจะถูกได้ไอ้ท่อนๆตรงเนี้ยสีท่อนเนี่ยต้องรวมกันได้385ทุกคนดูได้สายตาหไหมอไอ้นี่มันแค่ห้าเองนะฮะรวมกันเนี่ยชาตินี้จะได้สามแปดห้าไหมคงไม่ได้นะครับนะให้เวลาทั้งชาติรวมกันยังไม่ได้เลยจริงไหมทุกคนครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่น่าถึงสามแปดห้านะเพราะฉะนั้นช้อยข้อสองโอกาสเป็นคําตอบเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ตอบ นี่คือการเช็คช้อยนะคือการแทนค่าช้อยคำนี้ต้องเข้าไปในโสตรประสาทเลยทุยกคนครับเช็คช้อยเนี่ยต้องเป็นนะพี่ถึงให้เวลากับเรื่องนี้เยอะเมื่อวานเห็นไหมติวเรื่องนี้เยอะเลยนะครับนะต่อไปครับช้อยก็สามครับเห็นหนึ่งจุดห้าเจ็ดเปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบเจ็ดเปลี่ยนเลยนะครับนะอไม่ครบสามแปดห้าไม่ตอบค่ะถูกต้อง,องคุณครูครับนะไม่ครบฉันจะไม่ตอบนะสามแปดห้าต่อไปต่อไป ย้อนกลับไปต่อมา157นะตรงนี้157ย้อนกลับไป61ครับเอา157ครับลบออก61ครับอ่ดลบเลยนะ7จลบหเป็น6ครับ15บลบหเป็น9ฮะจะได้เป็น96คุณครู96ต่อไปเส้น3ไปเส้น2เนี่ยลบออก30เหมือนเดิมนะครับนะลบออก30 90ลบออก30จะเป็น66สิบหอ่าเห็นไหมอ่ายากอยู่นะครับต้องใช้เวลาไม่คุณครู ไม่มันไม่ได้เป็นโจทย์ที่ใช้เวลาอะไรนะครับนะมันใช้เวลาในการอ่านโจทย์เยอะหน่อยแต่ถ้าใครเข้าใจเนี่ยยากแค่ช้อยข้อหนึ่งเดี๋ยวช้อ,ชอยข้อสองข้อสามมันทําเหมือนเดิมนะครับน้องไม่ต้องเสียเวลาพูดแบบพี่นี่จริงไหมวันสอบปุ๊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 บใครทำบ่อยบ่อยเนี่ยไหมถามว่าทำบ่อยบ่อยต้องเขียนหนึ่งสองสามสี่ไหมไม่ต้องนะครับจะรู้เลยว่าต้องหายยังไงมันจะเป็นทอดทอดทอดเลยเพราะนั้นมันเป็นทักษะนะครับนะไม่ใช่การจําวันสอบน้องไม่เจอเลขแบบนี้อีกแล้วไม่เจอแล้วมันไม่ใช่การจํานะครับจําไว้นะอย่าไปจําว่าตัััวเลขต้้อองงย่่านนไมคครรูบะ อาจจะเจอคําว่ายาวกว่าสั้นกว่าเจอได้หมดทุกคนครับทุกสถานการณ์นะเชือกเส้นหนึ่งยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเชือกเส้นสองก็ได้นะครับนะอโอเคไหมต่อไปทุกคนครับเชือกเส้นหนึ่งเท่ากันหกหกข้อนี้มันเปลี่ยนไปตามคําพูดโจทย์ทุกคนครับเปลี่ยนไปตามคําพูดของโจทย์นะต่อไปครับเอาทั้งหมดบวกกันต้องได้สามแปดห้านะครับนะทุกคนเริ่มครับเริ่มนะเอาหนึ่งห้าเจ็ดบวกกับเก้าสิบหกบวกเลยนะ 7บวก6ไปสทด1ครับเป็น15ทด1ครับเป็น2 253บวกกับ66สครั้ง662ตัวบวกกันได้132นะครับแล้วก็บวกอีก132่13นะสาบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น8 1ดบวก2เป็น3ครับเป็นสามแปดห้าเห็นไมตรงไหมคุณครู 385? ตรงครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3คุณครูฝนฟับเลยบางคนบอกว่า <c oughs> เวลาผมจะทันไหมผมจะทําผมจะทําแล้วผมจะทันไหมคุณครูพี่บอกไว้ออย่างหนึ่งนะก่อนที่คุณครูจะทําแบบนี้เป็นนะ่ะคุณครูแก้สรรมการยังไม่ได้เลยจริงไหมอันนี้พูดแบบคนทั่วไปนะเดิมคุณก็ไม่ได้แล้วอะแต่วันนี้คุณทําได้แล้วอะคุณแค่ปรับให้มันไวขึ้นฝึกการอ่านโจทย์ขึ้นฝึกให้มากขึ้นดีกว่าไหมเดิมคุณทําไม่ได้เลยคุณเป็นศูนย์เลยอะ่ะ แต่วันนี้คุณมาติวหรือคุณได้ความรู้ตรงนี้ไปคุณทําได้แล้วคุณมีเครื่องมือแล้วอ่ะคุณจะท้ออะไรต่อบางคนหนูจะทาทันไหมเอ้าไม่ท้ออะไรตอนแรกมึงทําไม่ได้อ่ะเห็นไหมวิธีคิดสําคัญนุนกูวิธีคิดคนเราสําคัญเดิมมึงก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้คุณทําได้แล้วอ่ะเห็นไหมคุณแค่ไปฝึกลับมีดให้มันคมมากขึ้นการอ่านโจทย์ต้องคมมากขึ้นนะครับเอาล่ะบางคนเพิ่งเคยเจอพี่เพิ่งเคยเจอพี่แต่ก็ไม่เป็นไรคุณครูครับนะ อ่คือถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ก็ฝึกเรื่องพวกนี้มานานแล้วการอ่านช้อยการอ่าการอ่านโจ์วิเคราะห์โจทย์อย่างเงี้ยนะครับนะอ่เพิ่งเคยฝึกก็ไม่เป็นไรทุกคนครับเราอาจจะเริ่มช้ากว่าเขาแต่เราอาจจะมีพื้นเดิมที่ดีต่อยอดได้ไวกว่าอะไรมันก็ไม่แน่ทุกคนครับนะอ่อย่าเพิ่งไปสารภาพ่าหนูสอบไม่ได้นะครับทุกอย่างมีความหวังหมดนะครับเมื่อวันที่น้องเข้าห้องสอบคุณครครับน้องเอาเรื่องพวกนี้ไปทํานะครับทําให้เต็มที่นะคุณครูนะอ่าต่อไปคุณครูไปต่อครับไปต่อ ข้ 80. อ80เรื่องนี้มีคนถามมาเยอะนะอาจารย์มันทำยังไงอะโจทย์นี้นะอ่าเริ่มครับเตีติวมาสามปีแล้วครับปีนี้ต้องได้บรรจุถูกต้องคุณครูครับนะไม่รู้คุณครูจะไปติวที่ไหนมาไม่รู้แหละแต่ปีนี้คุณครูต้องได้บรรจุครับถึงเคยตตีกยวพี่แค่เมื่อกี้นี้เพิ่งเคยเจอวันนี้เลยนะครับน้องต้องได้บรรจุนะครับอ่ข้อ80ครับอันนี้เป็นโจทย์ที่พี่บอกเลยว่าไม่ควรออกในภาคก่อนนะครับบอกตามตรงว่าไม่ ว่าไม่ควรออกในภาคกอรน,นะครับนะแต่อ่ะพี่จะเฉลยให้ฟังนะครับเราจะได้ไปฝึกใช้ได้นะอะทุกคนเริ่มครับเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมีพนักง,งาน400คนจากการสำรวจพบว่าชอบทีมลิเวอร์พูล1 0 102คนชอบทีมแมนยู74คนชอบทีมอาร์เซนอล78คน ชอบทีมแมนยูและลิเวอร์พูลห้คนชอบทีมแมนยูและอาร์เซนอลห้คนชอบทีมอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลห้คนชอบทั้ง3ทีม20คนจะมีกี่คนที่ชอบลิเวอร์พูลอย่างเดียวบางคนอ่านโจทย์ปุ๊บช่างมันเถอะวะกูไม่อยากทำแล้ววะนะปวดหัวมากเลยอะไรเงี้ยน,นะครับนะคุณครูโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์เรื่องม .4 คุณครูครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าใครติวอยู่ในกลุ่มอะเรื่องนี้เรียกว่าเรื่องเซต เบื้องต้นนะครับนะเซตเบื้องต้นเอา,อางี้คุณครูเนื่องจากเรามีเฉลยข้ออื่นอยู่แล้วนะครับนะข้อนี้มันเป็นข้อแปลกสําหรับพวกเรานะครับนะพี่ขอ,อยัดอธิบายก่อนนะครับนะสมมุติว่าสมมุติว่าพี่ไปสํารวจคนมาสมมตินะสมมารวจคนมามีอาจารเทพกับอาจารแกนะครับไปสํารวจว่าชอบใครมากกว่ากันนะอ่าพอไปถามน้องน้องก็บอกว่าเอยชอบอาจารเทพ พอไปถามมีคนหนึ่งครูอริยาบอกชอบอาจารเทพกับอาจารแก็บด้วยนะมีบางคนบอกชอบอาจารเทพแต่ไม่ชอบอาจารกแก็บมีมีคนหนึ่งชอบอาจารแก๊บแต่ไม่ชอบอาจารเทพอะไรเงี้ยนะครับนะอ่าไปสํารวจมานะครับถ้ามีแค่าอาจารย์แก็บกับอาจารเทพเนี่ยคุณครูสามารถนําเสนอคนทั่วไปได้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่สองเซตนะคนชอบอาจารแก,ก๊บกับชอบอาจารเทพนะครับมันก็จะนําเสนอออกมาได้แบบนี้ครับทุกคนครับแบบนี้วงกลมสองวงนะครับเอางี้ก่อนนะทุกคนเงยนานะอะโอเคนะ คนในหน้าถ้าคนเข้าใจเนี่ยอาจจะไม่ต้องข้ามก็ได้นะครับนะฟังดีๆนะถ้าพูดไปสํารวจอาจาร,รย์แก๊ปกับอาจาร,รย์เทพมาเนี่ยก็จะมีสองวงกลมนะครับวงกลมชื่อว่าอาจาร,รย์แก๊ปวงกลมหนึ่งอีกวงกลมหนึ่งชื่ออาจาร,รย์เทพสองวงอย่างนี้นะครับอาจารย์สองวงหนูก็พอเข้าใจนะวงแรกคืออาจารย์แก๊ปวงอีกอันคืออาจารย์เทพทําไมต้องวาดซ้อนกันด้วยอ่ะทําไมต้องซ้อนกันอ่ะคุณครูมันเป็นข้อตกลงเลยว่าถ้าเป็นสองเซตสองวงกลมต้องซ้อนกันอย่างนี้นะครับ เพราะว่าไอ้ตรงที่ซ้อนกันเนี่ยคือคนที่ชอบทั้งอาจารย์แก๊ปและอาจารย์เทพเข้าใจไหมครัคราวนี้คุณครูพอคุณครูวาดเป็นแล้วข้อตกลงคือแบบนี้การวาดรูปต้องวาดแบบนี้นะครับวิธีการคือคุณครูต้องอ่านแต่ละพื้นที่ให้เข้าใจนะครับแต่ละพื้นที่คือยังไงท่านครูสอนวงกลมอย่างเงี้ยมันจะมีพื้นที่ที่เกิดมามีทั้งหมดสามพื้นที่พื้นที่ที่หนึ่งคือสีเหลือง พื้นที่ที่สองคือสีเขียวตรงนี้พื้นที่ที่สามคือสีส้มตรงนี้จริงๆมีพื้นที่ข้างนอกด้วยนะครับนะเนี่ยพื้นที่ข้างนอกด้วยนะครับนะก็คือไม่ชอบใครเลยคือข้างนอกตรงนี้โอเคไหมแต่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนทุกคน,กนครับเอาแค่นี้ก่อนที่เราต้องเข้าใจอาจารย์ทำไมหนูต้องเข้าใจเพราะมันมีชื่อที่มันแตกต่างกันนะครับอันแรกสีเขียวคุณครูทราบแล้วคือคนที่ชอบอาจารย์แก๊ปและอาจารย์เทพใช้คําว่าและนะตรงเนี้และ ชอบทั้งคู่เก็บไว้ทั้งคู่ชอบทั้งคู่เลยอาจารย์แก๊ปและอาจาเทพคือตรงนี้เห็นไหมมีชื่อที่ต้องเข้าใจเห็นไหมอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีเหลืองคืออะไรฮะสีเหลืองสีเหลืองคือชอบอาจารย์แก๊ปอย่างเดียวมีคําว่าอย่างเดียวเห็นจไหอ่าเอาใหม่สีส้มคือชอบอาจารย์เทพอย่างเดียวเห็นไหมฮะอ่า มันมีชื่อของมันครูครับบางคนบอกว่าทําไมต้องมีคําว่าอย่างเดียวละ่ะมันเป็นข้อตกลงในเรื่องนี้คุณครูครับเนี่ยตรงการจะมีคําว่าแ,และนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะว่าตอนที่เราติวเนี่ยอาจจะต้องอธิบายเรื่องพวกนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับเราติวกันเป็นชั่วโมงนะคุณครูครับเรื่องเนี้นะคราวนี้คุณครูอย่างข้อมเมื่อกี้มีคนชอบอยู่สามทีมอ้าอาจารย์ถ้ามีสามทีมหรือมีสามเซตมีสามวงกลมหนูต้องวาดยังไงคุณครูอย่างอันนี้มีสองวงกลมใช่ไหมถ้ามีสามวงกลมต้องนึกถึงช่องเจ็ดสีอย่างนี้คุณคู อย่างเงี้ยเข้าไหมต้องวาดแบบช่องเจ็ดสีอ่าแล้วเราจะได้เติมเข้าไปได้เติมตัวเลขเข้าไปได้นะครับเอาวันนั้นรู้แล้วนะข้อนี้นะเฮ้ยมีแมนยูมีอาร์เซนอลมีลิเวอร์พูลเฮ้ยสามเซตว่ะสามวงกลมวาดเลยคุณครูใครมีชีทวาดเลยนะอ่าปูพื้นฐานประมาณนี้นะครับนะวาดเลยทุกคนครับสามเซตลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลวาดเลยวาดเป็นช่องเจ็ดสีทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งนะ ทุกครั้งใส่เข้าไปปุ๊บตรงนี้อ่าแล้วเขียนชื่อกำกับทุกคนครับเขียนชื่อกำกับอ่าก็จะมีอะไรฮะลเว์พูแมนยูอาร์เซนอลเขียนไว้ลิเวอร์เขียนย่อๆได้นะครับขอให้รู้ว่าวงกลมไหนเป็นวงกลมไหนแล้วกันลิเวอร์นะมีอาร์เซอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลนะต่อไปแมนยูอประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่า วงกลมวงนี้ก็คือวงกลมลิเวอร์พูลวงกลมวงนี้คืออาร์เซนอลวงกลมวงนี้คือแมนยูนะครับเให้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีชื่อของมันด้วยเหรอครับชื่อแต่ละพื้นที่คุณครูสังเกตไหมว่ามีพื้นที่อยู่หลายพื้นที่เลยนะชื่อของมันมีอะไรบ้างอะคุณครูมาเริ่มขอยาตอธิบายก่อนนะค,ค,คุณครูครับคุณครูเงยหน้าก่อนนะเงยหน้านะวาดรูปเสร็จเงยหน้านะทุกคนนะเออเงยหน้า ขอบคุณมากนะครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับคุณครูครับอ่าคุณครูอ่าตรงนี้ชื่อมีอะไรบ้างชื่อแต่ละพื้นที่คุณครูเห็นตรงที่สามวงกลมทับซ้อนกันไหมหมายความว่ามีคนชอบทั้งสามทีมนี้โอเคไหมอยู่ตรงนี้อ่าเอาใหม่เอาใหม่ต่อไปนะต่อไปนะถ้าพื้นที่ตรงนี้คุณครูพื้นที่ตรงนี้มันคือที่ทับซ้อนระหว่างลิเวอร์พูล กับอาร์เซนอลนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้หมายความว่าคนที่ชอบทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนดูวงกลมนี้ลิเวอร์วงกลมนี้แมนยูนะฮะแสดงว่าตรงนี้ก็คือที่ทับซ้อนระหว่างลิเวอร์กับแมนยูนะครับถ้าเขาบอกว่า,าคนที่ชอบลิเวอร์และแมนยูมีห้าร้อยคนใส่เข้าไปตรงนั้นตรงนี้เข้า่า ในคำนองเดียวกันครับตรงนี้แมนยูกับอาร์เซนอลก็คืออย่างนี้เช่าไหมชอบแมนยูและอาร์เซนอลมีคําว่าและนะ,ะหรือโจทย์อาจจะเขียนว่าชอบทั้งคู่นะอะไรชอบทั้งแมนยูและอาร์เซนอลอะไรเงี้ยความหมายเดียวกันหมดขอให้มีคําว่าและและกันคือตรงนี้นะครับต่อไปที่ต้องเข้าใจต่อครับตรงนี้คุณครูตรงนี้คืออะไรฮะอย่างอะไรอย่างไรอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวลีเวอร์อย่างเดียวเขมาไหมอ่า ตรงนี้อาร์เซอย่างเดียวตรงนี้แมนยูอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าโจทย์มันถามตรงไหนเราจะหาอะไรนะครับเราจะได้รู้ความหมายในโจทย์ได้นะครับอ่ะคราวนี้คุณครูเรามาวิเคราะห์คาถามก่อนโจทย์ถามว่าขออนุญาตไฮไลท์สีส้มนะครับโจทย์ถามว่าจะมีกี่คนที่ชอบลีเวอร์อย่างเดียวเห็นคำนี้ไหมฮะใครมีชีสขี่เส้นใต้เลยอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นโจทย์ถามตรงนี้นี่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้อย่างเดียวเท่าไหร่วะอะไรอย่างี้นะครับเราก็จะมุ่งไปหาตรงสีส้มเลยนะครับและพี่บอกเลยนะคุณครูไม่ว่าโจทย์จะเป็นสองวงกลมหรือสามวงกลมคุณครูครวรจะต้องใส่ตรงกลางก่อนทุกครั้งอันนี้เป็นทริคเลยต้องใส่สีเขียวก่อนทุกครั้งมันจะได้ทําง่ายเขาบอกว่าคนชอบทั้งสามทีมเห็นตรงนี้ไหมคนชอบทั้งสามทีมคือยี่สิบใช่ไหมใส่ตรงกลางเลยครับใส่ในยี่สิบคือคุณครูจะเล่าอย่างนี้ ข้อสอบภาคกรเนี่ยเขาให้มาหมดแล้วแหละแต่เราแค่ไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเฉยนะครับนะไม่รู้องค์ประกอบของมันพอพี่เล่าอย่างเงี้ยคุณครูก็จะอ๋อแล้วว่าอ๋อมันพื้นที่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่นี้ค่อยๆหาตรงนั้นไปอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ตอนตีจริงๆอ่ะตอนปูพื้นฐานมันค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เข้าใจภายในวันเดียวไม่เข้าใจภายในหนึ่งชั่วโมงทุกคนครับบางทีมันเข้าใจยากนิดนึงนะครับนะอันครับพอเราใส่สามทีมแล้วสีเขียวใส่ไปคําถามครับคุณครูคําถาม ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ